นี่ถ้าเกิดว่าแกได้คุณหญิงป้าไปนะแกสบายไปทั้งชาติเลยนะเว้ยเออแกพูดมามันก็มีเหตุผลด้วยเออไอ้รวยแล้วเขาจะทำตัวยังไงอ่ะเออตกลงมีเรื่องอะไรไว้รวยคุณหญิงป้าชอบแกเอาอะไรมาพูดเนี่ยไอ้รวยเฮ้ยฉันพูดจริงนี่ฉันได้ยินคุณหญิงป้าคุยทางโทรศัพท์นะชอบหมูน่ารักดีไม่กล้าบอกคนใกล้ตัวกลัวเสียความรู้สึกมึงอามกูทำไมนี่กูไม่ได้อามกูจะไปอามทำมะเขืออะไรไม่ใช่ผีฉันพูดเรื่องจริงเว้ยจริงเหรอวะเดี๋ยวเมื่อเช้านี่เว้ยแป้งหอมนะเว้ยดูดวงทางโทรศัพท์เรื่องเนื้อคู่ให้ฉันนะเว้ยเขาบอกว่าฉันนะจะพบเนื้อคู่เป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าแล้วก็ฐานะดีกว่านั่นไงนั่นไงชัดเลยชัดเลยคุณหญิงป้าเอ้ยโอ้จะจีบเลยจีบเลยจะดีเลยไว้รวยดีสิบ้าไปแล้วมันยายจันหนวดเขี้ยวอ่ะทั้งแก่ทั้งหนุนะเว้ยนั่นมันไม่เป็นปัญหาจะแก่จะดุปล่อยไปเถอะแต่ว่าเขารวยนะเว้ยพี่ถ้าเกิดว่าแกได้คุณหญิงป้าไปนะแกสบายไปทั้งชาติเลยนะเว้ยเออแกพูดมามันก็มีเหตุผลด้วยเออไอ้รวยแล้วเขาจะทำตัวยังไงอ่ะเขินจะเขินทำไมเนี่ยไม่ต้องเขินง่ายเราเป็นผู้ชายนะเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเว้ยเอางี้เดี๋ยวฉันจะคอยเป็นกามเทพให้กับแกกับคุณหญิงป้าดีไหมดีไหมจบสิปะโถจบหญิงป้าครับอะไรคืออะไรอะไรคือเฮ้ยเนาะต้องลองจะพูดไหมเนี่ยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคือจะพูดได้ยังหัวเราะอยู่นั่นน่ะขำตามแล้วเนี่ยรอฟังอยู่เนี่ยคือเฮ้ยเนาะคือมีคนมาหาคุณหญิงป้าที่ร้านเฮียหมูนะครับแค่นี้ครับขำอะไรเนี่ยคือแล้วทำไมไม่พามาที่นี่ล่ะอ๋อผมลืมนึกไปครับแต่ว่าผมว่าคุณหญิงป้ารีบไปดีกว่าครับคือเขารอนานแล้วครับให้แต้มขอไปเป็นเพื่อนไหมคะไม่ต้องเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปเป็นเพื่อนยังไงลูกโถ่เฮ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรลูกร้านให้หมูใกล้แค่นี้เองอย่าไปเองได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับใครนะมีอะไรป่ะเนี่ยอะไรมีอะไรแต่ว่าไม่นานมีข่าวดีเว้ยมึงเตรียมตัดชุดเลย